Snow 101สอนเครื่องมือแต่งภาพบนสมาร์ทโฟนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิโนวาไอที่สิบห้ชั่วโมงผมภัยนะครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการแต่งภาพบนโปรแกรม Snow นั่นเองเพื่อนๆสามารถกดตัวไอขวามือบนของคลิปนี้นะครับจะมีเพลิดสอนวิดีโอมากมายเลยนะจ๊ะโอเคก็เปิดโปรแกรมนะครับ Play Store แล้วก็พิมพ์คำว่า Snow จากนั้นติดตั้ง เสร็จแล้วก็กดเปิดไปได้เลยนะครับรอสักคู่หนึ่งจะมีหน้าต่างแบบนี้ให้เรากดยอมรับด้านล่างของจอนะครับกดเข้ามาเสร็จแล้วกดอนุญาตทั้งหมดจากนั้นกดอนุญาตนะครับอนุญาตแล้วก็อนุญาตนะจ๊ะเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเข้าสู่หน้าต่างแบบนี้ให้เรากดซ้ายมือด้านล่างสุดจะมีคำว่า edit นะครับ รอสักคู่หนึ่งเราก็ทำการเลือกรูปภาพที่เราต้องการจะแต่งนั่นเองนะครับเมนูด้านล่างนะครับก็จะมีดังนี้นะครับ b e a ต t y ตัดขอบโอ้โหเยอะแยะมากมายนะจ๊ะมาเล่นขวาสุดก่อนเลย MAKE UP นะครับเอาขวาสุดก่อนเลยนะครับก็แต่งลิปไปนะครับว่าลิปสีอะไรนะจ๊ะนะครับปรับขวาสุด ขนตานะปรับขนตานะปรับขนตากว้างกว้างหน่อยนะครับอายไลเนอร์นะเลือกดูว่าจะแบบไหนแต่งครับนะอายแชโดว์นะครับปรับไปโอเคนะครับคิ้วจะแบบไหนก็เลือกกันไปนะครับจากนั้นตาสามารถปรับสีได้นะนะเอาสีไลก็เลือกไปลิป ก็เลือกดูนะจ๊ะแก้มนะครับก็สามารถปรับได้นะครับโอเคนะจากนั้นนี่แหละคอนทัทร์ก็เป็นพวกออกโต้นะครับจากนั้นถ้าถูกใจก,ก็กดขวามือด้านล่างได้เลยต่อมาเลกกรูฟายนะครับเป็นรูปนิ้วเราสามารถดึงตรงไหนก็ได้ให้บวมขึ้นอ่าให ปองขึ้นนะแต่เราไม่เอาก็ไม่ต้องทาก็กดย้อนกลับด้านซ้ายล่างของรูปภาพนั่นเองนะครับจากนั้นก็กดถูกใจตกลงขวามือล่างถ้าไม่เอาก็กดซ้ายมือกาก,กบาดท,ทิ้งไปต่อมานะครับตัวนี้นะครับเป็นรูปหน้าคนนะครับกรอบนะครับตรงนี้สามารถปรับอะไรได้บ้างนะครับตรงนี้ปรับ ความเนียนนะหรือเปล่ามันไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่ส่วนมากถ้าภาพเนียนๆแล้วก็จะมองไม่เห็นนะครับตรงนี้นะโอเคต่อมาครับปรับแต่งนะเยอะเลยนะครับไปเลือกกันดูนะครับปรับสีปรับขอบนะตรงนี้รปรับขอบดำขึ้นอะไรเนี่ยนะความอุ่นนะครับปรับสี ครับให้ดูเข้มขึ้นนะครับเงาไฮไลท์นะเออนะาจะความคมชัดนะครับคมชัดได้ถ้าถูกใจก็ก,กดขวามือด้านล่างได้เลยโอเคต่อมานะครับเอฟเฟกตสามารถปรับแต่งได้ใส่ได้นะตรงนี้นะครับเลือกได้ดูได้เลยนะ ไปโหลดดูเอานะจ๊ะ้าไมใส่ก็ไม่ต้องใส่ต่อมาสติ๊กเกอร์นะฮะสติ๊กเกอร์ก็สามารถใส่ได้ตามชอบทาไม่ใส่ก็ไม่ต้องยุ่งนะจ๊ะต่อมาแปรงนะครับปปปแปรงแปรงก็สามารถปรับนะครับเซนเซอร์ได้นะฮะเนี่ยเออเซนเซอร์ได้นะครับเซนเซอร์ได้นะจ๊ะไม่เอาก็กดยกเลิกไปนะครับ ฟิลเตอร์ก็สามารถเลือกได้ว่าจะฟิลเตอร์แบบไหนนั่นเองโอเคถ้าไม่ใช้ก็ไม่ต้องใช้ขอบนะครับก็สามารถปรับขอบกรอบออกได้นะจ๊ะเนี่ยฮะปรับสีขอบได้ปรับฟอร์แมตก็ได้ว่าจะเอาขอบระดับเท่าไหร่ถ้าถูกใจก็ถูกใจถ้าไม่ต้องการก็ไม่ต้องกดนั่นเองโอเคตัดขอบก็ตัดได้นะครับบิวตี้นะฮะ กด beauty ไปนะครับ beauty นี่โอ้โหเยอะมากนะครับฟันขาวมีฟันขาวอยู่แล้วก็ปรับให้ขาวขึ้นก็ได้ปรับรอยคำ้ำลดรอยค้ำออกตรงขอบตาถ้าขาวอยู่แล้วก็ไม่ต้องยุ่งนะครับต่อมาความกระจ่างก็สามารถปรับความใสได้ถ้าขาวอยู่แล้วก็ไม่เห็นผล <c oughs> นะฮะ ล้วลอยนะครับเลิ้วลอยก็สามารถลดได้แต่ถ้าขาวอยู่แล้วก็ไม่เจอเออนะลูกขุมขนนะครับก็สามารถลดได้ถ้าไม่มีก็นะครับแต่อาจจะถ้าขาวอยู่แล้วก็ปรับให้เงียนขึ้นอีกนิดหนึ่งก็ได้นะจ๊ะต่อมาผิวครับนะีผิวนะปรับผิวได้โอ้เริ่มเนียนขึ้นมากเลยเออนะเนียนขึ้นเลย นะครับเมคอัพก็เหมือนเดิมนะครับไปเล่นดูนะจะคอนทัวร์ก็ออโต้นะครับตรงนี้นะครับไลกูไฟล์เชฟนะครับปรับใบหน้านะครับถ้าแก้มปองเยอะแบบนี้ก็ต้องปรับผอมนะครับลดลดนะครับลดให้ผอมลงปรับหน้าเรียวนะครับหน้าเรียวอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งนะครับปรับความยาของคางลดลงนะครับนะ เออนะปรับคางนะครับปรับปรับคางได้ครับลดตึ๊บได้นะถ้าลดมากไปก็จะดูไม่ดีนะจะโนกแก้มนะครับปรับปรับได้โหนแก้มนะอาจจะดูนิดนึงนิดนึงนิดนึงต้องซูมนะครับปรับกรามได้ครับกรามนะะอาจจะดูไม่ค่อยจะชัดเจนเพราะว่ารูปเรียวอยู่แล้วนะฮะ คางเลี้ยวนะปรับเลี้ยวขึ้นนะปรับเลี้ยวขึ้นได้นะครับหน้าผากกว้างขึ้นไหมนะเออนะก็ขยับขึ้นเยอะเลยครับไม่ต้องไปยุ่งปรับลดลงมาโอเคขยายก็คือการขยายนะครับขยายพวกขอบนะครับตานะครับตาให้ตากว้างขึ้นนะตาดำไหมตาดำ ใหญ่ขึ้นไหมใหญ่ขึ้นก็ปรับใหญ่นั่นเองความห่างนะครับก็สามารถปรับได้ความยาวของตาก็ปรับได้คิวโอ้ไปเล่นกันดูนะครับถ้าถูกใจก็กดขวามือด้านล่างนั่นเองจากนั้นหมดแล้วนะครับก็เซฟบันทึกขวามือบนได้เลยโอเคนะครับก็เรียบร้อยแล้วก็จะได้รูปภาพน,นะจ๊ะก็ไปดูที่แกลลอรี่นะครับ เรียบร้อยเราก็จะได้รูปภาพที่สวยงามนะจ๊ะก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด s u b สไครต์แล้วก็สั่งกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ